ดูครับนั่นที่จอดอยู่หมวกกันน็อกไม่มีสักคนหนึ่งครับความผิดซ้ำซากทั้งนั้นครับเขาจะลงโฆษณาทางวิทยุทำเพื่อครับเปลืองงบประมาณครับเพราะประมาณแผ่นดินทั้งนั้นครับที่ออกมาลงโฆษณากันอยู่รณรงค์เรื่องของการเคารพกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยไม่ได้เรื่องครับพื้นที่นี้ครับ